ับพี่น้องทุกท่านมีใครบ้างครับไปที่ไบเทคบางนายกมือขึ้นหน่อยครับไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนฮะกลางคืนขอบคุณพระเจ้าคิดว่าพี่น้องที่ได้ไปก็ได้รับพระพรใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้ไปก็ได้รับพระพรนะครับท่านสามารถติดตามแล้วก็ดูใน Facebook ของคิดจักใจสมานได้เช้าวันนี้ผมก็อยากจะแบ่งปันพระคำของพระเจ้าแต่ก่อนจะแบ่งปันพระคำของพระเจ้าก็ได้เรียนรู้นะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เข้ามาในงานครั้งนี้ก็นำซึ่งการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วก็พี่น้องเมื่อคุณพี่น้องเดินเข้ามายังสถานแห่งนี้รู้สึกพิเศษไหมครับหรือเหมือนเดิมอาทิตย์ที่แล้วที่นี้เหมือนเดิมผมเชื่อนะว่าเมื่อเราเข้ามายังสถานที่นี้มีหลายคนนะครับที่ไม่รู้จักพระเจ้าเมื่อเข้ามายังสถานนมัสการของพระเจ้าก็มีบางอย่างที่ไม่เข้าใจผมจำได้ว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับมาคิดจักแห่งนี้แล้วก็มานมัสการครั้งแรกไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับก็เพื่อนชวนมาเพลงไม่รู้นะครับแต่ขณะที่นมัสการพระเจ้าและพระเจ้าได้เยี่ยมเยียนผู้ชายคนนี้ตัวใหญ่มากผมก็ไม่ได้สีดำนะครับผมเป็นอีกสีหนึ่งแต่เขาร้องไห้ก็ร้องไห้กับพระเจ้าแล้วเขาไม่เข้าใจหลังจากนั้นก็พี่เลี้ยงหรือเพื่อนก็ได้เล่าให้ฟังแล้วก็แบ่งปันสุดท้ายเขาได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าบุตรของพระเจ้าก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าเรานมัสการพระองค์และขอการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าท่านพร้อมยินขึ้นด้วยกันขอหัวใจของเราได้นมัสการพระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จมาอยู่ท่ามกลางเราที่นี่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลดีบรรเลงไปนี่ข้าพเจ้าเชื่อในคำสัญญาของพระองค์เจ้าได้ยืนยันว่าเราจะอยู่กับเจ้าและจะสำแดงและเปิดเผยให้แก่เจ้าให้หูของเจ้าได้ยินให้หัวใจของเราได้รับการเติมเต็มเพราะเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกประทานลมหายใจให้แก่เจ้าและเรียกเจ้าว่าเป็นชนชาติที่รักของเราเรียกเจ้าว่าลูกเอ๋ยเรารักเจ้าอย่าหวั่นไหวและวิตกแต่จงวางใจในเราเ
พราะเรามีแผนการที่ดีให้แก่เจ้าขอหัวใจของเจ้าแก่เราเป็นใจเดียวมีใจเดียวเราจะทำสิ่งใหม่ในเจ้าในทุกเช้าวันใหม่เราจะทำสิ่งใหม่ในเจ้าเสมอเมื่อเจ้าร้องทูลขอและแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจเจ้าจะพบเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเยซูเจ้าเราขอเชิญพระองค์เจ้าได้ทรงกระทำกิจของพระองค์เจ้าในเช้านี้เปิดหูของเราได้ยินหัวใจของเราได้เปิดรับถ้อยคำของพระองค์และการสำแดงซึ่งมาจากพระองค์เจ้าโดยสิทธิอำนาจซึ่งมาจากพระองค์เจ้าได้ทรงอยู่เหนือสถานนมัสการของพระองค์ที่นี่ให้พระเกียรติและสง่าราศีเป็นของพระองค์และพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของท่านพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จและในวันนี้ครั้งหนึ่งพระองค์เจ้าขอเชิญพระองค์เจ้าได้ทรงกระทำการของพระองค์ใหม่สดใหม่สดในหัวใจและในชีวิตของเราเราขอรับเอาด้วยความเชื่อรับเอาด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าถวายเกียรติกับพระองค์เจ้านะครับเอเมนเชิญนั่งลงครับขอบคุณครับในเช้านี้ผมอยากจะนำพระคำของพระองค์ที่จะท้าทายและหนุนใจไม่ว่าท่านผู้ฟังและตัวข้าพเจ้าด้วยที่เราจะมีความเป็นน้ำหนึ่งในชุมชนของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าได้ทรงเรียกทรงเลือกท่านมานั้นพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีมีคนมากมายนะครับไม่รู้จักพระเจ้าแท้แต่มีคนอีกมากมายที่ต้องการที่จะได้ยินได้ฟังแต่ในเช้าวันนี้พระคำของพระเจ้าได้พูดกับเราผ่านพระคำของพระองค์ในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อที่1ข้อที่6ให้พระคำของพระเจ้าได้เป็นจริงได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าผู้ถูกจำจองเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกท่านนั้นคือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพอดทนนานและอดกั้นต่อกันและกันด้วยความรักจงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะมีกายเดียวและมีภาพวิญญาณองค์เดียวเหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรงเรียกท่านมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทั้งปวงผู้ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงและทั่วคนทั้งปวงและในคนทั้งปวงนี่เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าได้โดนใจผู้รับใช้ของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายไปยังพี่น้องผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในเมืองเอเฟซัสฉบับของผมที่อยู่ในมือนี้เป็นฉบับอมตะธรรมนะครับก็เขียนตั้งแต่ข้อที่1ว่าฉะนั้นข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงขอให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับจามเปโลได้เขียนและบอกชัดเจนว่าข้าพเจ้าเป็นนักโทษของพระเยซูหรือของพระเจ้าไม่อายนะครับจามเปโลไม่อายที่จะบอกตัวตนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกจองจำเพื่อพระเจ้าของเรานี่ภูมิใจไหมครับว่าเราเป็นคริสเตียนขอบคุณพระเจ้าไหมครับภูมิใจไหมครับถ้าเขาจะเรียกคุณว่าเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐดีใจไหมครับอาจารย์หลายคนก็ชอบใจนะครับที่ถูกเรียกอาจารย์อาจารย์ก็ชื่นใจนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้ท่านเป็นผู้รับใช้เป็นอัครทูตของพระเจ้าภูมิใจใหญ่เป็นผู้เผยชนะดีใจจะมีสักกี่คนที่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นนักโทษของพระเจ้าจริงๆมีนะครับทุกวันนี้ยังมีอยู่ที่เป็นนักโทษเพื่อพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในประเทศหลายประเทศในประเทศลาวหรือประเทศเวียดนามหรือที่ประเทศจีนมีผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ติดคุกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะครับติดจนอะไรครับจนเป็นวิถีชีวิต
หลายคนภูมิใจนะครับที่เป็นได้เกียรติมากเลยที่เป็นนักโทษของพระเยซูบางคนไม่มีพระคัมภีร์นะครับเมื่ออยู่ถูกติดตึงอยู่ในห้องขังแต่พระคำของพระเจ้าอยู่ในใจในความคิดและนั่นเป็นช่วงเวลาที่เขาภาคภูมิใจว่าเพื่อพระนามของพระองค์จามเปโลก็เช่นเดียวกันขณะที่ถูกจองจำจามเปโลก็เขียนจดหมายไปหาพี่น้องนี่อัศจรรย์มากชีวิตของอาจารย์ได้เป็นผู้รับใช้ท่านนี้ได้เป็นคนที่พบรู้จักพระเยซูและมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์เจ้ามีประสบการณ์ในการทรงเรียกซึ่งมาจากพระเจ้าพี่น้องครับนั่นหมายความว่าทั้งสิ้นทั้งหมดนี้อาจารย์เปาโลต้องการให้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรครับ1มีชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้นะครับเริ่มต้นที่มีชีวิตที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าแต่เราจะถวายเกียรติกับพระเจ้าได้ไงถ้าเราไม่รู้จักกับพระเจ้าของเราก็ยอมรับนะครับมีศาสนามากมายนะครับมีคนที่เชื่อศาสนามากมายที่เขาไปยังสถานไปหาพระของเขาเขาให้เกียรตินะครับเขาถวายเขาทำทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้นะครับพระของเขาที่เขาเชื่อและวางใจแต่วันนี้เราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์กระทำกิจอยู่มากมายและพระเจ้าได้ทรงอะไรครับไถ่เราไว้ที่ไม้กางเขนพระเยซูทุกครั้งที่คุณกินขนมปังแล้วหักกินขนมปังแล้วน้ำองุ่นเรารู้สึกยังไงยืนยันตอกย้ำว่าเราเป็นของพระองค์พระเจ้าได้รักษาเราเยียวยาเราปลดปล่อยเราไถ่เราออกมาจากความบาปพินาศเหล่านั้นให้เป็นใครเป็นบุตรที่รักของพระองค์เพราะนั้นขอให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกทรงเลือกท่านมาเริ่มต้นที่ไหนครับเริ่มต้นที่ใจของถวายที่มีค่ามากที่สุดก็คืออะไรครับชีวิตของเราและจิตใจของเราของถวายที่มีชีวิตอยู่ก็คือใครครับท่านพระองค์ก็ย้ำนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถวายตัวของท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องถวายอันมีชีวิตที่บริสุทธิ์จำเพาะพระพักของพระเจ้าเริ่มต้นที่ไหนครับเริ่มต้นที่ท่าทีภายในของเราในจิตใจของเราต้องแสดงออกจากไหนครับจากใจเพราะชีวิตมาจากใจจะรู้ว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรก็แสดงออกอะไรครับด้วยใจของเราดำเนินชีวิตของเราผมภูมิใจดีใจนะครับมีพี่น้องท่ามกลางพวกเราที่นี่เดินทางในเช้าวันนี้ต้อนรับพี่น้องจากต่างประเทศนะครับบินมาไกลนะครับมีหลายคนอยู่ที่นี่เดินทางไกลมากนะครับก็จำได้ก็รู้ว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งมาจากอยุธยานะครับก็ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่ามาถึงที่นี่ทุกวันอาทิตย์นะครับไกลนะครับแต่มาที่นี่ทำไมครับทำไมกิจการอื่นไม่มีเหรอมีครับแต่เลือกมาทำไมมาที่นี่ก็ตั้งใจเต็มใจจะมาก็ขอภูมิใจและดีใจด้วยนะครับมีหลายคนมาแต่เช้านะครับบ้านไม่ใกล้นะครับไกลนะครับแต่ได้เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าตั้งใจเต็มใจถวายชีวิตนี้เฉพาะพระของพระเจ้าเริ่มต้นในท่าทีมีใจถ่อมลงทุกอย่างใจถ่อมเป็นเรื่องหัวใจที่พระเจ้าทรงรักแล้วก็ชื่นใจและชื่นชอบมากใจถ่อมลงทุกอย่างไม่เว้นนะครับเราเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีคนไทยเนาะเป็นคนไทยผู้เล็กน้อยต้องถ่อมใจต่อผู้อุโสใช่ไหมครับอยู่ต่อหน้าต้องอะไรครับนอบนะครับยืนต้องทำอะไรครับอันนี้สมัยนี้นะครับแต่สมัยก่อนอยู่ต่อหน้าอยู่เจ้านายต้องอะไรครับต้องคานเข้าไปนะครับต้องแสดงตนว่าข้าพเจ้าถ่อมใจจริงๆถ่อมลงอะไรครับคืบคานไปโดยเฉพาะถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายสูงเข้าไปโอ้ยิ่งต้องอะไรครับนอบแต่ถ้าภายในเราล่ะไม่ได้ถ่อมลงโอ้ใครครับจะรู้และตรวจค้นจิตใจเราได้ดีที่สุด1พระเจ้าและพระวิญญาณเมื่อเรามาพบกับพระเจ้าแล้วพบและมีประสบการณ์กับพระเจ้าใจของเรานะครับก่อนนี้ใจดื้อดึงใช่ไหมครับก่อนนี้ใจเราแข็งกระด้างใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เรามาหาพระเจ้าด้วยความรักของพระองค์ทำให้เราห่มใจลงจามโลได้ยืนยันข้อนี้อย่างชัดเจนว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนหนึ่งที่มีสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลในความรู้ความเข้าใจแต่อาจารย์เปาโลเห็นคุณค่าข้อหนึ่งคือใจถ่อมเป็นที่ถวายเกียรติกับพระเจ้า
ในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่3ที่4ฟิลิปปีบทที่2ข้อที่3ที่4อย่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตนดีกว่าเราใจถ่อมลงแท้ที่จริงคือการมองเห็นผู้อื่นดีกว่าเราผมเองในฐานะเป็นผู้รับใช้เราไม่ชอบเรื่องการนมัสการนะครับและบทเรียนที่ไม่ง่ายนะครับต้องบอกตรงๆไม่ง่ายและด้วยตัวตนของผู้นมัสการข้อหนึ่งที่เป็นทางสิ่งที่ดีมากก็คือใจของผู้นมัสการแต่ข้อหนึ่งที่มารมักจะโจมตีและตัวเรามักจะเปิดบ่อยก็คือใจที่เย่อหยิ่งจำได้ไหมครับว่าผู้นมัสการที่ยิ่งใหญ่เมื่ออยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าคือใครครับมารซาตานลูซิเฟอร์นะครับเมื่อวันหนึ่งก็คิดการใหญ่อยากจะเป็นใหญ่เหนือพระเจ้าลนแล้วครับมีผู้รับใช้ก็ได้สอนนะครับแล้วก็บอกว่าท่าทีของเราโดยเฉพาะผู้นำนมัสการต้องรักษาไว้ก็คือใจถ่อมลงใจหนึ่งก็คือใจอิจฉาไม่รู้ตัวหรอกครับผู้นำนมัสการบางครั้งก็ไปนำนมัสการไปดูไปนั่นไปนี่โอ้ของเราน่าจะดีกว่าก็คิดอย่างนี้ไม่ดีนะครับผมจำได้ว่าผมมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งมีผู้รับใช้เป็นฝรั่งนะครับเป็นคนต่างชาติก็อยู่ในการนมัสการขณะเสร็จการนมัสการแล้วเขาก็มาหาผมเขามาสารภาพกับผมเป็นผู้ใหญ่นะครับเราบอกว่าเมื่อกี้ที่ผมกำลังนมัสการอยู่ใจของผมที่มีต่อใจของต่างชาตินี้ที่มีต่อผมเขารู้สึกเขาบอกผมน่าจะดีกว่านี้แล้วเข้าขนาดนี้เองเขาก็รู้ตัวว่าไม่ใช่ท่าทีอย่างนี้ไม่ถูกก็เลยมาคุยตัวต่อตัวผมเองได้เรียนรู้จากผู้รับใช้ท่านนี้ด้วยว่าหลายครั้งเราก็มักจะมีท่าทีอย่างนี้วันนั้นผู้รับใช้ท่านนี้ได้สารภาพแล้วขอให้ผมยกโทษให้ผมก็เรียนรู้กับอาจารย์ว่าเช่นเดียวกันไม่มีใครดีไปกว่าเราครับหรือยังไงครับเราต้องดีกว่าคนอื่นว่าท่าทีนี้อันตรายแต่เราต้องให้เกียรติกับผู้อื่นเสมอการถ่อมใจลงทุกอย่างนั่นหมายความว่าไม่มีสักอย่างหนึ่งที่เราจะบอกว่าเพราะข้าพเจ้าถ้าคนที่เกิดจากพระเจ้าคนที่เดินกับพระเจ้าคนที่มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ธรรมชาติเลยครับเราชื่นชมยินดีกับพี่น้องผู้คนที่ทำการที่ดียอดเยี่ยมเราชื่นชมยินดีเราขอบคุณพระเจ้าในความสำเร็จและการเกิดผลที่คนเหล่านั้นได้รับใจชื่นชมยินดีคือการยิงการที่ความเห็นการคนหนึ่งสำเร็จแต่ขณะเดียวกันใจความถ่อมใจลงคือการที่เรายกชูผู้อื่นพระเจ้าบอกว่าใจถ่อมนำหน้าอะไรครับเกียรติเสมอใช่ไหมครับมีใครที่ไหนครับจะยืนขึ้นมาพี่น้องครับบอกประกาศพี่น้องรับทราบผมเนี่ยเป็นคนที่ถ่อมใจที่สุดพี่น้องมีใครจะกล้าพูดไหมถ้าเราได้ยินก็บอกโอ้คนถ่อมใจมาพูดอย่างนี้เหรอไม่มีใครหรอกครับที่จะกล้าบอกอย่างนั้นแต่คนที่จะบอกเราได้ว่าเป็นคนที่ถ่อมใจเหมือนอย่างที่พระคำของพระเจ้าว่าโมเสสเป็นคนที่ถ่อมใจที่สุดคนหนึ่งของพระเจ้าพระเจ้าจึงได้สำแดงและเปิดเผยกับโมเสสหน้าต่อหน้าพระเจ้าเรียกร้องหัวใจถ่อมใจถ่อมลงเฉพาะพระพักของพระเจ้าในทุกอย่างนั้นจะนำชีวิตของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกสถานการณ์ทุกสถานการณ์ถ่อมลงที่จะเรียนรู้ถ่อมลงที่จะฟังซึ่งกันและกันถามว่าผู้นำจะง่ายไหมครับที่จะฟังผู้ตามเราสังเกตเห็นผู้นำทุกระดับไม่ว่าตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับองค์กรนะครับมีผู้นำสักเท่าไหร่ที่จะฟังเสียงของทีมงานถ้าท่านเป็นหนึ่งทีมที่ได้เห็นว่าผู้นำฟังเสียงเราเรารู้สึกยังไงครับโอ้โหยอมรับนับถือมีผู้รับใช้ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วในเดือนนี้คืออาจารย์ดร.เบลลี่เกรแฮมอาจารย์มนุษย์ก็ได้มาแบ่งปันกับทีมงานสตาฟของเราแล้วก็อาจารย์ได้มีประสบการณ์เคยเช็คแฮนด์อาจารย์ดร.เบลลี่เกรแฮมที่ฮ่องกงนะครับในเวลานั้นอาจารย์มนุษย์เป็นล่ามให้กับคนไทยมั้งครับแล้วก็จัดใหญ่มากที่ฮ่องกงคนมาเยอะ
แต่ดร.บิลลี่แกรมนะครับเห็นคุณค่าของล่ามทุกภาษาดร.บิลลี่แกรมไปหานะครับอาจารย์เล่าให้ฟังไปหาแล้วเช็คแฮนด์อาจารย์บอกว่าประทับใจมากเพราะว่าผู้ที่กล่าวพระคำของพระเจ้าจะสื่อสารผ่านล่ามไปแต่ละคนที่ได้ยินได้ฟังสำคัญมากนั่นหมายความว่าดร.บิลลี่แกรมให้เกียรติหอมใจมากนะที่ให้เกียรติล่ามทุกคนและโดยจริงแล้วชีวิตของอาจารย์ดร.บิลลี่แกรมเป็นผู้ที่ถ่อมใจจริงๆถ่อมใจขนาดไหนครับท่านได้บอกอยู่เสมอว่าท่านเป็นคนเขาเรียกว่าเด็กฟาร์มเด็กที่อยู่ในฟาร์มนะครับเกิดมาจากฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นไม่เคยลืมตัวตนที่ตัวเองที่มาพี่น้องคิดไงครับถ้าวันหนึ่งเราไปต่างประเทศแล้วทุกคนมองเราเป็นเหมือนกะเหรี่ยงเข้าเมืองชาวเขาเข้าดอยเข้าเมืองผมมีเพื่อนเป็นกะเหรี่ยงชาวเขากะเหรี่ยงแต่ภูมิใจมากนะครับหลายคนก็ทักอาจารย์เทิดศักดิ์เป็นคนกะเหรี่ยงไหมถ้าทักมาก็ไม่ว่านะครับเพราะผมมีเพื่อนกะเหรี่ยงเพราะอะไรครับเขารักพระเจ้านะครับผมไปอเมริกานะครับก็พูดตรงๆนะครับรู้สึกเหมือนกะเหรี่ยงเข้าเมืองจริงๆนะเพราะฝรั่งเขาสูงสูงนะครับบางทีมองเราไม่เห็นนะครับมองไปตาหัวเราอยู่ข้างล่างเขาเห็นเราไหมไม่เห็นอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเราว่าไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนเราทอมใจลงทุกอย่างไม่ว่าอยู่ในบทบาทท่าทีไหนเรามีหัวใจถ่อมลงแล้วรู้ว่าเราเป็นใครในพระเจ้าแค่นั้นครับฉันเป็นใครในพระเจ้าและฉันยินดีที่ถวายเกียรติพระองค์ด้วยใจถ่อมใจถ่อมเรียนรู้ได้ง่ายใจถ่อมสามารถสร้างขึ้นได้ง่ายใจถ่อมถวายเกียรติกับพระเจ้าประการที่สองถวายเกียรติพระเจ้าด้วยใจอ่อนสุภาพและอดทนนานใจถ่อมเนี่ยมันจะผลต่อมาคือใจอ่อนสุภาพสุภาพว่าง่ายเห็นไหมครับความสุภาพเป็นคนไทยเป็นคนสุภาพใช่ไหมครับสวัสดีครับเป็นไงฟังแล้วเป็นไงครับหลับเลยครับถ้าคนเหนือสวัสดีเจ้าเจ้าหลายเจ้าแล้วครับฟังแล้วชื่นใจนะครับถ้าเป็นคนใต้ก็ไปภาษาเร็วเนาะแต่คนไทยมีบุคลิกคืออ่อนโยนสุภาพเป็นที่รักประทับใจต่างชาติมาเมืองไทยหลงรักคนไทยนะครับเพราะว่าอะไรครับอ่อนโยนสุภาพมากแต่ไทยแท้นี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะแต่ในความเป็นจริงถ้าเราเป็นคนไทยในพระเยซูในพระเจ้าใจอ่อนสุภาพเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ใจอ่อนแอนะครับใจอ่อนโยนสุภาพเป็นผลของพระวิญญาณที่ทำกิจในเราพระเจ้าได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราเป็นพระวิญญาณอ่อนโยนสุภาพแต่เมื่อใดที่เราไม่สุภาพก็หมายความอะไรมาครับเนื้อหนังมาแล้วครับเนื้อหนังก็ต่อสู้อะไรครับพระวิญญาณเรามีชีวิตที่ต่อสู้ตลอดเวลาต่อสู้เพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรครับต้องการพระเจ้าให้ความอ่อนโยนใจอ่อนโยนสุภาพพี่น้องก็ยอมรับได้ไหมครับว่าเมื่อเราเจอบริการไปบริษัทไหนเจอห้างร้านไหนเจ้าหน้าที่ไหนขึ้นสายการบินไหนที่ดูแลทักแคร์เราอย่างดีอยากจะบินต่อไหมครับโอ้ชื่นใจนะครับพี่น้องมาทีมงานเดินเข้ามาในใจสมานเจอเจ้าหน้าที่อ่อนโยนสุภาพรู้สึกอยากจะมาทุกวันไหมถ้าวันไหนไม่เจอใจไม่อ่อนสุภาพไม่สุภาพกว่าเราเลยเราก็แบบทำไมก็เป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เกิดผลดีนะครับเมื่อเรามีใจอ่อนโยนอ่อนสุภาพและอดทนนานสิ่งเหล่านี้เกิดผลได้เรามีความอดทนสั้นๆเราขอใครครับขอพระเจ้าขอพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วใจที่สามมีใจอดกลั้นต่อกันและกันมีใจอดกลั้นต่อกันและกันหนังสือยากอบบทที่1ข้อ19รู้ไหมครับเขียนว่าไงยากอบบทที่1ข้อ19เจอไหมครับให้ท่านทั้งหลายทำไมครับมีไวท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่งไม่ใช่นะครับขออภัยฟิลิปปีมั้งครับฟิลิปปีเฮ้ยขอโทษไวในการฟังช้าในการพูดครับจำได้ไหม
ใช่แล้วดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้ว่าจงให้ทุกคนไวในการฟังช้าแต่ส่วนใหญ่เป็นยังไงครับไม่ค่อยไวในการฟังแต่ไวในการอะไรครับช้าในอะไรไวไหมไวในการโกรธสิ่งเหล่านี้เกิดได้อย่างไรก็โดยพระเจ้ายากอบได้เขียนจดหมายนี้ไปยังพี่น้องคริสเตียนที่กระจายไปทั่วเลยนะครับยากอบพูดถึงเรื่องความเชื่อกับการประพฤติความเชื่อแท้ต้องมีการประพฤติเราต้องไวในการฟังหูที่ฟังไม่หาเรื่องนะครับถ้าคุณฟังด้วยดีคุณจะพูดได้ช้าแล้วก็โกรธช้าเป็นผมถามสถิติส่วนใหญ่ผู้ชายกับผู้หญิงใครพูดได้เร็วพูดได้ช้ากว่ากันใครโกรธได้เร็วโกรธได้ช้ากว่ากันถามผู้หญิงผู้ชายให้คะแนนเองนะครับแล้วก็บอกเอ๊ไม่ว่าชายและหญิงก็พอๆกันนะโดยเฉพาะยิ่งที่เราเองไม่รู้ว่าเราเป็นใครในพระเจ้าโอง่ายมากครับพี่น้องชอบจ่ายตลาดไหมครับผมไปจ่ายตลาดนะครับผมชอบคนจ่ายตลาดเจอเยอะนะครับวันหนึ่งผมซื้อมะนาวประจำนะครับวันหนึ่งไม่ได้ไปซื้อเลยแม่ค้าขายมะนาวก็ถามเมื่อไหร่ไม่มาเดี๋ยวนี้ไม่มาแล้วเหรอผมไม่ได้มาแล้วครับไม่อยากจะบอกว่าเจ้าอื่นขายถูกกว่าพอผมไม่มาท่านนะเขาว่าเป็นแนวมานะครับไปขบวนรถไฟผมก็ต้องรีบออกแล้วครับรีบเดินหนีเพราะว่าข้างในมันขายแพงข้างนอกขายถูกผมขอถูกผมก็ซื้อถูกก่อนใช่ไหมปากตลาดเราไม่ได้ปากตลาดนะครับเขาก็เมื่อขายได้เขาดีใจแต่ไม่ขายไม่ได้ไม่พอใจเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแล้วพระเจ้าให้เราทั้งหลายมีชีวิตที่อดทนอดกั้นต่อกันและกันหนังสือมัทธิวบทที่6ข้อ14การอดทนอดกั้นต่อกันและกันคือการอภัยให้กันและด้วยนะครับพระเจ้าได้เขียนไว้ในหนังสือนี้พระเยซูคริสต์เจ้าได้พูดไว้เลยมัทธิวบทที่6ข้อ14เพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยข้อ15ข้อ15ครับแต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันถามว่าใครอยากจะเป็นใหญ่กับพระเจ้าไหมครับที่ผ่านมาเป็นใหญ่พระเจ้าทั้งนั้นเลยครับพระเจ้าจะยกได้ไงคนนั้นร้ายมากร้ายตั้งแต่ยุคสมัยพ่อพุ่นน่ะจนถึงยุคนี้ยังร้ายกับเราอย่างนี้เลยพี่น้องครับการอภัยอดทนอดทนอดกลั้นอดทนนานและอภัยให้เป็นคุณลักษณะสมบัติชีวิตที่จะถวายเกียรติกับพระเจ้าผมไม่แน่ใจท่ามกลางพวกเราที่นี่มีใครเคยไหมครับที่ได้ให้อภัยผู้อื่นคนที่เคยได้รับการอภัยจะอภัยให้ผู้อื่นได้ย้ำอีกครั้งนะครับผู้ใดที่รับการอภัยคุณจะอภัยให้ผู้อื่นได้ง่ายเพราะคุณเข้าใจเรื่องการอภัยถ้าวันนั้นที่ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจยอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปสารภาพความผิดบาปต่อพระเยซูและพระองค์ทรงยกโทษความผิดบาปทั้งสิ้นเมื่อข้าพเจ้าสารภาพทั้งสิ้นและข้าพเจ้าได้เป็นไทยและมีประสบการณ์ในการได้รับการอภัยและยกโทษให้คุณก็จะยกโทษให้ผู้อื่นได้ง่ายมีคนมากมายนะครับไม่สามารถที่จะให้อภัยผู้อื่นได้เพราะว่าอะไรครับเพราะเขารับความเจ็บปวดในชั้นลวีสอนหนังสือพัมพีนะครับที่เล่าให้ฟังสดๆร้อนๆนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังตอนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะครับก็มีน้องสาวมาที่บ้านตอนนั้นเขาอยู่กรุงเทพแล้วเขาโกรธเกลียดน้องคนนี้ขนาดไหนไม่รู้นะครับแม่ก็อยู่ด้วยนะครับแต่เขาเห็นหน้าน้องเขาทนไม่ได้นะครับวิ่งเข้าไปเป็นผู้หญิงนะครับพี่น้องเขาบอกเท้าของเขานะครับเหยียบอบน้องแล้วเหยียบเลยนะครับโอ้โหนี่เป็นผู้หญิงทำมันใช่เลยเขาบอกโกรธมากเกลียดมากเลยถีบเลยแม่ห้ามยังไงก็เอามาอยู่ถีบไปแล้วครับแต่ผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นมาพบพระเยซูคริสต์เจ้าอ่านพระคำฟังเทศนาเสร็จแล้ววันหนึ่งข้าพเจ้าก็เปิดเผยในใจเดินทางกลับบ้านครับไปหาน้องพระเจ้าให้ไปคืนดี
รู้ไหมครับพี่สาวคนนี้ไปหาน้องตอนนั้นน้องไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วก็บอกน้องว่าน้องพี่ขอโทษวันนั้นที่เหยียบอกน้องเต็มเลยเต็มฝ่าเท้ากิ้งกะโลไปนู่นแล้วก็ไปด้วยใจถ่อมแล้วก็ไปหาน้องสาวด้วยใจอ่อนสุภาพแล้วขอให้น้องยกโทษให้และครั้งนั้นเธอได้น้องมาได้แม่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแต่เธอได้เล่าให้ฟังว่าพ่อของเธอไม่เป็นคริสเตียนได้เห็นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดพ่อได้ขอโทษกับแม่ขอให้แม่ยกโทษให้กับสามีแล้วสามีเล่าให้ฟังรู้ไหมว่าอะไรตอนที่สามีเป็นหนุ่มๆแต่งงานกันอยู่เนี่ยสามีก็ไปบ้านนู้นบ้านนี้มีลูกมีหลานเยอะแยะไปหมดแล้ววันนั้นเลยสารภาพว่าพ่อเจ้าชู้มากเลยแล้วแม่ก็ยกโทษให้นี่เป็นฤทธิ์เดชแห่งชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามันเกิดขึ้นได้ครับชีวิตของท่านก็สามารถจะอภัยผู้อื่นได้ถ้าคุณไม่ให้อภัยอดีตก็ติดอยู่ที่นั่นโอ้ชอบคำนี้นะครับไม่ใช่ของผมนะคำนี้มาจากอาจารย์มนุษย์ถ้าคุณไม่ให้อภัยอดีตก็ติดอยู่ที่นั่นการให้อภัยเป็นเหมือนน้ำมันที่หล่อลื่นให้ไหลลื่นต่อไปโอ้ชอบมากผมเองแต่งงานมา20กว่าปีภรรยาต้องยกโทษให้ผมนับไม่ถ้วนแล้วอย่านับนะครับไม่ต้องไปถามเธอนะผมก็ผิดพลาดบกพร่องมากโดยเฉพาะผมในฐานะเป็นผู้พ่อนะครับก็ทำผิดต่อลูกเยอะแต่หลายครั้งก็เพราะอะไรครับที่เราไม่ขอโทษอีอะไรครับไม่ใช่รีโวนะอีโก้คืออะไรครับตัวเราใจทนงใจเย่อหยิ่งใจที่บอกว่าผมเป็นพ่อผมเป็นผู้นำผมเป็นสามีทำไมต้องขอโทษผมไม่ได้ทำผิดหลายครั้งมารก็หลอกลวงเราตรงนี้คุณไม่ผิดจะไปขอโทษทำไมคุณไม่ผิดแล้วคุณต้องยกโทษทำไมไม่ใช่รอไม่มาก็ไม่ยกแต่พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้กำลังถูกผูกมัดไว้จริงๆผมอยากจะทำแต่ทำไม่ทันนะครับเวลาเราเป็นทะเลาะเบาแหวงขัดเคืองใจกันแล้วก็เป็นเหมือนโซ่ที่คล้องกันและกันเมื่อใดที่คุณไม่ให้อภัยโซ่นั้นก็ผูกพันผูกมัดคุณไว้กับเขาแต่ทันทีเมื่อใดที่เราพึ่งพาและอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหัวใจของเราอยู่ในพระเจ้าตัดโซ่ตัวนั้นได้อภัยและคืนดีกันเมื่อเราคืนดีนะครับฟ้าสวรรค์เปิดออกแต่ถ้าคุณไม่ได้ให้อภัยนะครับประตูนรกก็เปิดรออยู่แล้วขาข้างหนึ่งก็ไปแล้วนะครับเรามีสิทธิอะไรอยู่เหนือพระเจ้าได้ถ้าคุณยกโทษพระเจ้าก็ยกโทษให้คุณและพระองค์ก็จะทรงยกโทษให้คุณด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับเราเลือกได้ผมยอมรับว่ามีบทเรียนมากมายหลายคนที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับเราไปค่ายสัมมนาของสากิจผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลปฏิคมนะครับแล้วก็มีผู้ชายเช้าใส่ๆอีกวันหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งก็เดินมาหาอาจารย์เธอสั่งช่วยใช่ครับอาจารย์ครับยกโทษให้ผมด้วยเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าก้าวเท้าความนะครับครั้งหนึ่งผมเป็นเจ้าหน้าที่ compassion ตรวจสอบโครงการในคริสตจักรต่างๆในต่างจังหวัดเราไปตรวจสอบโครงการของอาจารย์คนนี้ตัวแล้วแต่อาจารย์ไม่อยู่ผู้นำไม่อยู่ผมก็บอกว่าโครงการนี้ไม่ผ่านบกพร่องเลยนี่ๆๆเจ้าหน้าที่ก็เลยรายงานให้อาจารย์อาจารย์กลับมาถึงที่คริสตจักรแล้วก็ทีมงานก็บอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนตรวจสอบแล้วก็เจออย่างนี้แต่อาจารย์คนนี้พอได้ยินจำชื่อไว้เลยครับบอกจะล่าหาให้เจอและจัดการอดีตก็เป็นนักเลงมาก่อนนะครับแต่วันนั้นขอบคุณพระเจ้าอาจารย์มนุษย์ศักดิ์จำได้ว่าอาจารย์มนุษย์ศักดิ์เทศนากลางคืนพูดถึงความเป็นน้ำหนึ่งการคืนดีกันแต่อาจารย์ได้ตอบสนองคำเทศนากลางคืนมาหาผมตอนเช้า
เช้าวันนั้นที่อาจารย์ได้บอกว่าอาจารย์ยกโทษให้ผมด้วยผมเป็นผู้เล็กน้อยผมได้เรียนเลยบอกว่าไม่ว่าเราจะผิดจะถูกเรากำลังมีส่วนที่ผูกมัดกันและกันผมได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าตำแหน่งสูงแค่ไหนที่คุณถ่อมใจลงเราขอการยกโทษน่านับถือน่ายกย่องผมได้เรียนในวันนั้นก็เลยบอกว่าอาจารย์ขอโทษด้วยหากจะพูดหากจะกล่าวหรือจะเขียนอะไรไว้ที่ทำร้ายจิตใจอาจารย์ยกโทษให้ผมเราได้คืนดีกันทุกวันนี้เจอกันเอนจอยนะครับชื่นชมยินดีมารไม่มีโอกาสจงระวังให้ดีมารคอยจะกัดกินและโจมตีท่านทั้งหลายโจมตีที่ไหนครับที่หัวและก็ใจภาษาไทยดีเนาะหัวคือความคิดจิตใจคือความรู้สึกของเรายังฝังยังติดอยู่หรือเปล่าถ้าเราอภัยและยกโทษและคืนดีผมขอบคุณพระเจ้ามีความสุขมากนะครับเวลาได้คืนดีกับภรรยาได้คืนดีกับลูกดีใจไหมโอ้ดีใจมากนะครับเดี๋ยวนี้ลูกตัวใหญ่มากกอดไม่เต็มนะครับตัวใหญ่มากแต่เวลาได้คืนดีรู้ไหมครับอะไรเกิดขึ้นแผ่นดินของพระเจ้าชื่นชมยินดีผมจะเล่าอีกครั้งไม่รู้จะกี่ครั้งก็จะเล่านะครับก็ไปพบคนไทยแต่งงานคนเยอรมันนะครับก็ลูกออกมาลูกครึ่งแม่ก็เล่าให้ผมฟังนะครับวันนั้นก็ไปเจอกันตอนบ่ายก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ลูกคนนี้นะเกิดมาพิเศษมากเลยพิเศษยังไงโอ้ฟังแล้วก็น่าตื่นเต้นนะครับลูกคนนี้เกิดมามีการสังเกตวิญญาณได้ด้วยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเธอก็เล่าให้ฟังคนไทยกับคนต่างชาติอยู่ด้วยกันนะครับไม่ง่ายนะครับมีความเข้าใจที่แตกต่างกันเยอะโดยเฉพาะคนเยอรมันก็มีความเข้าใจในผู้หญิงไทยไม่เข้าใจทั้งหมดก็มีปัญหาทะเลาะมีต่อเขาเรียกว่าความคิดขัดแย้งกันบ่อยมากแล้วบางครั้งก็รุนแรงลูกก็โตขึ้นมาก็มองเห็นนะทุกครั้งที่พ่อแม่ทะเลาะกันนะครับลูกก็มองไปที่เพดานแล้วก็เห็นมารก็มองเห็นมารนะมารดีใจมากชื่นใจมากดีใจมากเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันซัดกันใหญ่เลยโอ้โหมารมันยิ้มใหญ่เลยแต่ทุกครั้งที่ลูกเห็นพ่อแม่รักกันมารโกรธและโมโหที่สุดเพราะอะไรครับมันไม่อยากให้คืนดีและรักกันผมจำเรื่องนั้นไว้ในใจเสมอและเตือนตัวเองตลอดเวลาเมื่อใดในบ้านในครอบครัวในชุมชนไหนที่ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันเรากำลังไม่ใช่ต่อสู้กันและกันเรากำลังอะไรครับต่อสู้กับโมหะแห่งความมืดแห่งความชั่วร้ายสามีภรรยาและครอบครัวครับนี่เรื่องจริงมันทำทุกวิถีทางให้ท่านที่อะไรครับทะเลาะและขัดแย้งกันแต่ถ้าท่านรู้ในพระเจ้ามีชีวิตที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าจงรู้เถอะว่าการคืนดีและพระพรของพระเจ้าได้เกิดขึ้นมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นโคลอสีบทที่2ข้อที่6ถึง7ถ้าเราเติบโตเราอยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงเล้าใจเราแล้วขอให้ชีวิตเราได้จำเริญขึ้นและอย่างลากลึกในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ชีวิตข้าพวกทั้งหลายจะถวายเกียรติกับพระองค์เจ้าอยู่เสมอประการที่สองคือการมีชีวิตคงความเป็นน้ำหนึ่งในพระเยซูมีชีวิตคงความเป็นน้ำหนึ่งในพระเยซูคริสต์เจ้าความเป็นหนึ่งต้องเพียรพยายามนะครับประการแรกเพียรพยายามรักษาไว้ความเป็นหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะมีมาเฉยๆนะครับสามีภรรยาจะเป็นหนึ่งเดียวกันง่ายๆไหมโอ้ต้องรักกันนะครับเมื่อรักกันแล้วจะรักษาความเป็นหนึ่งคือรักกันตลอดต่อเนื่องไงเพียรพยายามครับความเพียรพยายามอุตสาหะไม่ใช่หมายความว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ใช่ความเป็นหนึ่งก็เหมือนเดียวกันพระเจ้าทรงปรารถนาจะให้เราทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันจามโปโลจึงบอกว่าจงเพียรพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งเจเดียวกันที่พระวิญญาณพระเจ้าประทานให้กับเรานั่นหมายความว่าอะไรครับเราสร้างเองไม่ได้แต่เมื่อพระเจ้าให้กับแล้วเราแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรารักษานะครับฟังให้ดีนะครับเราจะให้ลูกเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยพ่อแม่จะสั่งสอนทำอะไรทุกแล้วแต่มันก็ทำได้นะครับระดับหนึ่งแต่ว่าจะให้เป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆได้ไงด้วยพระเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าทำกิจในเราที่จะยอมรับความจริง
และจงรักภักดีถ้าใจของเรานะครับจงรักภักดีต่อพระเจ้าจำนนต่อพระเจ้ายอมต่อพระเจ้าเราจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งในพระวิญญาณได้โดยพึ่งพระองค์ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเองถ้าเราจะพึ่งกำลังเราเองเราก็เป็นเหมือนศาสนาหนึ่งนะครับเราเป็นเพียงแค่ศาสนาหนึ่งเท่านั้นเองโดยเฉพาะยิ่งเพราะพระคำของพระเจ้ามีสันติสุขเป็นพันธนะหมายความว่าอะไรครับมีสันติสุขมีสันติสุขที่เป็นข้อผูกพันเราทั้งหลายพี่น้องลองคิดดูนะครับสามีภรรยามีความสุขมากรักกันมากๆง่ายไหมครับที่จะรักษาความเป็นหนึ่งผมพูดเสมอนะครับผมเจอคู่หลายคู่แต่งงานที่อยู่ด้วยกันในทีมนมัสการชมไม่อายนะครับผมชมครอบครัวของคุณคัมภีร์ซึ่งเป็นผู้นำนมัสการในเช้าวันนี้สามีภรรยาคู่นี้น่ารักรักกันนะครับเวลาคู่ที่คุณรักกันมันมีบรรยากาศมันมีอะไรครับมีความผูกพันความสนิทสนมเป็นที่ชื่นใจไหมครับชื่นใจครับฟังกันและกันฟังกันและกันและสันติสุขตรงข้ามคือการต่อสู้กันชนชาตินี้บ้านเมืองนี้ต้องการสันติสุขนะครับเราไม่ต้องการรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดพี่น้องมาทะเลาะกันขัดแย้งกันเห็นต่างได้ครับคุยกันได้แต่ไม่ต้องมาต่อสู้กันในพระกายของพระเจ้าไม่ต้องการการต่อสู้เราต้องการสันติสุขที่แท้จริงการจะมีสันติสุขที่แท้จริงคือการมีพระเจ้าเดียวพระวิญญาณองค์เดียวบัพติศมาเดียวและเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่อยู่เหนือชีวิตของเรายอมรับความจริงข้อนี้พี่น้องการเพียรรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยสันติสุขในใจของเราธรรมชาติจะเกิดขึ้นสุดท้ายมีชีวิตที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนมาถึงเอเฟซัสบทที่4ข้อ13เราดูด้วยกันไหมครับบทที่4ข้อที่13ฉบับของผมคือว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไปบูรณ์ของพระคริสต์สิ่งเหล่านี้นะครับทั้งหมดนี้เป้าหมายอาจารย์เปาโลได้พูดทั้งข้อ11เรามีของประทานคริสตจักรในคริสตจักรมีอะไรครับมีเอกอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศศิษยาภิบาลและครูตำแหน่งเหล่านี้บทบาทของเรานี้ไม่เหมือนกันแต่เพื่ออะไรครับเพื่อเตรียมธรรมิกชนเพื่อเราทั้งหลายแต่ละคนที่นี่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความรู้ถึงพระเจ้าจนกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูผมแน่ใจนะครับหลายคนเป็นคริสเตียนมานานมาก20ปี30ปีการมีชีวิตคริสเตียนนานนั้นหมายความว่าเราเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์เจ้ามั้ยฟังให้ดีนะครับเป็นมานานนี่หมายความว่ามาเช้าเย็นกลับมาเช้าเลิกเที่ยงกลับมาเช้าเลิกเที่ยงกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับได้ยินตอนไหนยินพระคำตอนไหนตอนเปิดพระคัมภีร์วันอาทิตย์ครับได้ร้องเพลงนั้นวันไหนตอนเช้าวันอาทิตย์ครับได้อธิษฐานตอนไหนตอนเช้าวันอาทิตย์ครับและที่เหลือเป็นอะไรงานครับอาจารย์งานแล้วอะไรอีกงานแล้วอะไรอีกครอบครัวแล้วอะไรอีกครอบครัวไม่ใช่ครับชีวิตของเราจะโตขึ้นและเติบโตขึ้นด้วยกันโดยผ่านการฝึกการเตรียมเพราะฉะนั้นเรามีของประทานมากมายมีผู้คนมากมายสั่งสอนและเตรียมชีวิตของท่านท่านเติบโตในกลุ่มกปช.นะครับแน่นอนนะครับถ้าท่านเกิดและอยู่ในกลุ่มกปช.พัฒนาชีวิตเราเรียนรู้จักซึ่งกันและกันและการเติบโตในที่นี้เราจะเติบโตไปด้วยกันผมอยากจะเห็นข้อนี้เกิดขึ้นการเติบโตไปด้วยกันคือการที่บอกว่าเราต้องการซึ่งกันและกันจริงๆแล้วมีภารกิจมากมายในคริสตจักรแห่งนี้นะครับที่ต้องการซึ่งกันและกันท่ามกลางพวกเราที่อยู่ที่นี่มีครูระวีอยู่ที่คริสตจักรเด็กนะครับอาจารย์ก็ได้ท้าทายและหนุนใจเราต้องการผู้ชายครับท่านผู้ใดที่เป็นผู้ชายและท่านแน่ใจว่าท่านเป็นผู้ชายของพระเยซูเราต้องการครูระวีที่เป็นผู้ชายเพราะที่ผ่านมาทั้งหมดตอนนี้ทุกวันนี้ครูส่วนใหญ่เป็นใครครับผู้หญิงหรือผู้ชายครับไปดูได้นะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงทั้งนั้นนะครับผู้ชายอยู่ไหนครับผู้ชายขอมานมัสการขอท้าทายและหนุนใจมีผู้ชายหลายคนตัดสินใจนะครับไปช่วยในงานชุมชนในงานเยาวชนงานเด็กก็เพราะว่าเด็กเหล่านี้ต้องการแบบอย่าง
ครูสอนที่เป็นผู้ชายเราต้องการซึ่งกันและกันเราจะไม่ทิ้งเด็กๆและเราไม่ทิ้งใครสักคนหนึ่งให้อยู่ข้างหลังการที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เราถูกพัฒนาขึ้นเรายึดความจริงด้วยใจรักคือการยึดพระคำของพระองค์เจ้าพระคำของพระเจ้าเป็นถ้อยคำแห่งความจริงทำให้เราทั้งหลายได้เติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้ยุคทุกสมัยคือการครับในพระคัมภีร์ก็กล่าวต่อนะครับไม่เป็นทารกอีกต่อไปไม่ได้หันไปหันมาตามคำสอนยุคอดีตนะครับมีคำสอนเท็จเพี้ยนผิดเยอะไหมเยอะครับแล้วทุกวันนี้มีเยอะกว่าเดิมไหมเยอะกว่าเดิมเพราะอะไรครับมีสื่อมากมายความรู้ทั่วโลกมันวิ่งไปตลอดนะครับเดี๋ยวนี้มีเด็กอายุไม่เกินถึง20นะครับเรียนจบไปแล้วนะครับเก่งมากมีเด็กหลายคนที่เก่งมากๆไม่ต้องไปกินมหาลัยนะครับเขาเรียนสอบผ่านแล้วเก่งมากความรู้แล่นไปมากมายและความเชื่อที่ล่อลวงก็เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นอุปสรรคและไม่ทำให้คุณได้ล้มลงถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ถูกสร้างถูกเสริมผ่านขบวนการเรียนรู้การฝึกฝนผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ในค่ายในการสัมมนา3วันที่ผ่านมานะครับพระสิริเต็มแผ่นดินต้องขอบคุณพระเจ้านะครับขอถวายเกียรติกับพระเจ้าผมก็ลืมไปแล้วนะครับที่แรกว่าจะขอพูดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งผมอยากให้เราเป็นตัวแทนนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีมกรรมการเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เป็นตัวแทนที่จะสมานไปร่วมในงานพระสิริเต็มแผ่นดินนะครับให้เราตบมือถวายเกียรติกับพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรเห็นภาพนี้เกิดขึ้นและน่าประทับใจและน่าชื่นใจนะครับเพราะว่าอะไรทุกคนร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันรับใช้เพื่อพระสิริของพระเจ้าได้เริ่มต้นในกลุ่มชนหนึ่งและกระจายไปทั่วประเทศไทยวิทยากรที่เดินทางมาจากต่างประเทศอาจารย์ฮอนรี่ได้คัดสรรมาแต่ละคนวิชาดีมากๆนะครับแต่ละเรื่องแต่ละอย่างน่าประทับใจไม่สายถ้าพี่น้องติดตามคิดจักไปนะครับตามเฟซบุ๊กของเราแล้วอาจจะหลังจากนั้นถ้าพี่น้องต้องการสิ่งใดแจ้งกับทางคิดจักขอท้าทายและหนุนใจนะครับไปฟังใน Facebook ได้ในการนมัสการภาคคืนใน Facebook บึกใจสมานมีแต่คำสอนต้องซื้อนะครับถ้ายังไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรติดต่อทางคิดจักอาจจะเตรียมไว้ให้แต่คำสอนดีมากๆมีผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ประสบความสำเร็จและมีภารกิจมากมายที่ทำทุกอย่างก็เพื่ออะไรครับอยากจะเห็นชนชาติของพระเจ้าอยากจะเห็นภารกิจมากมายเติบโตขึ้นและเป็นในหนึ่งเดียวถวายเกียรติกับพระเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเตรียมคนของพระองค์ที่ทำการดีของพระองค์เจ้าเราเติบโตและเราจะจำเริญขึ้นสู่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าสุเปนอะไรครับศีรษะพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลมักพูดถึงเรื่องกายนะครับพี่น้องชูมือตัวเองขึ้นมานิ้วมือทั้ง5นิ้วเท่ากันไหมครับพี่น้องดูสิว่านิ้วไหนสวยที่สุดนิ้วโป้งครับใครเคยมองดูนิ้วโป้งตัวเองแล้วมันสวยมั้งครับมีนิ้วไหนครับในมือนี้ที่ขาดแล้วมือขาดพลังพี่น้องรู้ไหมนักวิชาการเขาวิเคราะห์มาแล้วขาดนิ้วนี้ไปแล้วทั้งมือก็พลังการยึดจับน้อยที่สุดถ้าขาดนิ้วนี้รู้อะไรครับนิ้วอะไรใครว่านิ้วโป้งยกมือขึ้นขอบคุณมากท่านถูกต้องแล้วขาดนิ้วโป้งนะครับจับไม่มีกำลังจับไม่ได้แต่นิ้วโป้งได้ทุกนิ้วครับหรือนิ้วโป้งเป็นของใครพระเจ้าอย่าให้ย้ำเตือนโดยพระเจ้าทุกนิ้วประสานกันอย่าให้เตือนสติว่าทุกครั้งที่คุณใช้มือคุณก็บอกพระเจ้าอวยพรมือของเราการงานของเราปราศจากพระองค์ไม่สามารถอันนี้เป็นเรื่องจริงถ้าปราศจากพระองค์ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำเร็จได้และพระเจ้าก็บอกถ้าปราศจากเจ้างานใดๆก็ไม่มีเหมือนกันผมท้าทายอยากให้ไปฟังบทเรียนนะครับสอนของงานฟื้นฟูพระสิริเต็มแผ่นดินมีคำสอนที่ดีและท้าทายหนุนใจและบอกพวกเราทั้งหลายว่าเราจะเติบโตขึ้นและการงานทั้งสิ้นทำด้วยใจรักผมประทับใจนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งทอมมี่อายุ80แต่พูดกับเราเหมือนอายุ28นะครับมีใจรักพระเจ้ามากทำเรื่องโครงการ
Dream Center อยู่ที่ LA แต่อาจารย์เป็นคนที่พระเจ้าอวยพรมากมายงานหนึ่งที่ท้าทายที่ได้ฟังมาและน่าท้าทายมากเมื่อครั้งหนึ่งนิวออร์ลีนส์มั้งครับที่มีพายุแล้วคนไม่มีบ้านลูกชายเขาบอกว่าพ่อเอาคนเหล่านั้นน่ะมาจากฝั่งตะวันออกนะครับย้ายนะครับเดินทางคนเป็นหมื่นนะครับหลายพันคนนะครับจะเดินทางไป LA ได้อย่างไรแต่โดยพระเจ้าและการงานครั้งนั้นพระเจ้าได้รับเกียรติพออาจารย์ได้บอกว่าเมื่อเราใส่ใจและสนใจคนที่สังคมไม่สนใจพระเจ้าชอบใจมากและอาจารย์ได้ทำด้วยความเชื่อและการเกิดผลมากมายเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเพราะพระเจ้าเป็นผู้ทำการของพระองค์พี่น้องครับเมื่อความเป็นหนึ่งทำหน้าที่บทบาทของเราแต่ละคนอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในหนังสือบทที่4ข้อที่15ต่อการได้พวกผู้ต่อแต่ด้วยการพูดความจริงด้วยความรักเราจะเติบโตขึ้นในทุกสิ่งสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะพระคริสต์ข้อ16จากพระองค์ทั่วทั้งร่างกายซึ่งประสานและยึดเข้าด้วยกันด้วยเส้นเอ็นทุกเส้นนั้นเจริญเติบโตและเสริมสร้างตัวเองขึ้นในความรักขณะที่แต่ละส่วนทำหน้าที่ของตนคิดจากใจสมานะครับเรามีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละคนแต่ละฝ่ายขอให้ท่านได้ทำส่วนของท่านอย่างเต็มที่ด้วยความรักของพระองค์เจ้าเป็นภาพที่งดงามผมไปสัมมนาครั้งนี้ได้เจอหลายคริสตจักรที่ร่วมใจกันรับใช้พระเจ้าด้วยกันภูมิใจมากนะครับหลายคนมีประสบการณ์มามากและดีมากก็ดูแลอย่างดีวางแผนอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมภูมิใจมากในทีมผู้นำผมท่านหนึ่งคือคุณกิติวุฒิก็รับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลแม้เหน็ดเหนื่อยมีปัญหานะครับแต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ท่านได้เองกล้าที่จะเดินต่อไปอย่าท้าทายพวกเราทุกคนที่นี่พระเจ้าวางคุณไว้ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันแต่เราต้องการซึ่งกันและกันแต่การที่เราจะต้องการซึ่งกันและกันเราคงจะไม่ใช้ถ้อยคำที่ตำหนิต่อว่าแต่เราให้คำชมเชยให้กำลังใจและหนุนน้ำใจตั้งแต่หัวจนเท้าคุณมีไว้มากมายที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดนี้รวมเป็นกายเดียวในคริสตจักรแห่งนี้หรือคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าเรามีคนที่แตกต่างกันเพื่ออะไรครับเพื่อรวมรอหลอมรวมใจเราเป็นหนึ่งเดียวสิ่งเหล่านี้เกิดผลเพื่ออะไรครับเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าในยอห์นบทที่17ข้อที่23พระเยซูคริสต์เจ้าได้อธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าได้ร้องต่อพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงกระทำการของพระองค์เจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าท่านไหมครับยอห์นบทที่17ข้อ23แต่ข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักเขาเหมือนที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์เมื่อเราทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งจีเดียวกันบอกให้โลกรู้ว่าพระเจ้าส่งพระคริสต์เข้ามาในโลกนี้และเพื่อความรักที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าก็อยู่ในเรานี่เป็นเรื่องที่พระเจ้าเตรียมไว้ตั้งใจไว้คำอธิษฐานของพระเยซูเจ้านั้นสำคัญและเห็นคุณค่าเรื่องการที่เราทั้งหลายจะเป็นน้ำหนึ่งจีเดียวกันสดุดีบทที่133ข้อ1ถึง3ก็พูดชัดเจนนะครับเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนน้ำค้างจากอะไรครับภูเขาฮอร์โมนไหลลงสู่เบื้องล่างและทางหมดทั้งสิ้นเพื่ออะไรครับพระเจ้าบอกว่าเราจะบังคับบัญชาพระพรของทุกคนที่จะมีชีวิตจำเริญขึ้นในทุกๆวันเราอยากจะเห็นชีวิตของเราจำเริญขึ้นในทุกอย่างเมื่อเราถวายชีวิตของเราถวายเกียรติกับพระเจ้าเมื่อเราเองมีชีวิตคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเราเติบโตร่วมกันและเราต้องการซึ่งกันและกันพระเจ้าบอกว่าบังคับบัญชาพระพรจะอยู่กับท่านพระพรอยู่กับคริสตจักรแห่งนี้พระพรอยู่ในชุมชนในครอบครัวของท่าน
ในการงานของท่านแน่นอนครับพระเจ้าอวยพรและพระเจ้าประสงค์ที่จะอวยพรท่านให้เกิดผลมากยิ่งมากยิ่งกว่าที่ท่านเข้าใจได้ทั้งสิ้นนี้เริ่มต้นที่หัวใจของเราเช้านี้ผมท้าทายและหนุนใจพี่น้องตราบที่เรามีชีวิตอยู่ของขวัญที่ล้ำค่ามากที่สุดในวันนี้คือการที่มีชีวิตอยู่พี่น้องลองมองคนข้างซ้ายข้างขวาว่าชีวิตของเพื่อนของเราที่อยู่ข้างๆนี้พระเจ้าจะอวยพรท่านให้เกิดผลมากบอกไปเลยครับบอกด้วยความชีวิตของท่านจะจำเริญและเกิดผลมากพระเจ้าได้อวยพรมีแผนการให้แก่ท่านไปแล้วว่าชีวิตของท่านจะจำเริญขึ้นเสมอเรามีบทเพลงหนึ่งที่อยากจะร้องเป็นเหมือนบทเพลงคำอธิษฐานถ้าท่านพร้อมนะครับเดี๋ยวทีมนมัสการจะนำเราให้เรายืนขึ้นด้วยกันเราร้องบทเพลงนี้เป็นเหมือนคำอธิษฐานต่อพระเจ้าของเราเราเอาใจของเรามารวมกันเป็นพลังเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดูสวยงามเอเมนพระเยซูชนะและจะทำให้เราเป็นหนึ่งรักพระองค์จะผูกพันเรารวมกันจากนี้เมื่อเราได้รวมใจเราจะไปให้ถึงตามน้ำพระทัยไปไกลสุดฟ้าแม้หนทางยาวไกลเราจะไม่หวั่นหวั่นเพราะเรารวมกันในองค์พระเยซูเราเอาใจของเรามารวมกันเป็นพลังเปลี่ยนแปลงโลกนี้ดูสวยงามพระเยซูจะนำและจะนำให้เราเป็นหนึ่งรักพระองค์จะผูกพันเรารวมกันจากนี้จะไกลให้ไกลสุดฟ้าแม้หนทางยาวไกลเราจะไม่หวั่นหวั่นเพราะเรารู้กันในองค์พระเยซูจากนี้จะไปให้ไกลสุดฟ้าแม้หนทางยาวไกลเราจะไม่หวั่นหวั่นเพราะเรารวมกันในองค์พระเยซูเราจะไม่หวั่นหวั่นเรารวมกันในองค์พระเยซูไม่ว่าสถานการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอย่ากลัวเลยจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจะจงรู้เถิดว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นศีรษะเป็นผู้ปกครองปกป้องเราเป็นผู้นำพาชีวิตของเราอยู่เสมอเราจะไม่เดินไปโดยลำพัง
แต่เราจะไปด้วยกันและไปให้ไกลจนถึงน้ำพระทัยที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้นั้นพระเยซูคริสต์เจ้าเราขออวยพรมาเหนือชายและหญิงทุกคนที่ได้ยินได้รับรู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตของเราให้ทุกเช้าใหม่ที่เราเริ่มต้นพระเจ้าก็ทำสิ่งใหม่พระเจ้าได้ทรงเร้าใจเราให้เราได้ถ่อมใจลงที่จะเรียนรู้จากพระองค์เจ้าในทุกอย่างที่จะโมทนาและขอบพระคุณพระองค์เจ้าอยู่เสมอเราจะเรียนรู้และเติบโตในทางของพระองค์เจ้าเราต้องการซึ่งกันและกันโดยมีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นทรงเป็นศูนย์กลางที่ผูกพันเราไว้ด้วยรักของพระองค์เจ้าไม่ว่าพายุไม่ว่าสถานการณ์ไม่ว่าปัญหาจะหนักสักเพียงไรแต่เมื่อข้าเงยหน้าขึ้นดูภูเขาของพระเจ้าพระองค์ทรงจัดเตรียมและเป็นผู้ช่วยกู้และช่วยเหลือเราเสมอขอใจที่เชื่อวางใจในคำสัญญาของพระองค์ใจที่ยึดมั่นในการทรงสถิตของพระองค์และวิญญาณจิตที่ข้าทั้งหลายได้มีประสบการณ์กับพระองค์เจ้าใหม่สดอยู่เสมอทุกครั้งที่สรรเสริญพระองค์ทุกครั้งที่ภาวนาทุกครั้งที่อ่านพระคำของพระองค์ถ้อยคำของพระองค์เป็นจริงข้าพเจ้ามีถ้อยคำหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าเรามีแผนการที่ดีให้แก่เจ้าเรามีแผนการที่ดีให้แก่เจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าเรามีแผนการที่ดีให้แก่เจ้าจึงเชื่อและวางใจจงมองตรงไปและหมายเอาพระเยซูคริสต์เจ้าไว้และลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียโน้มตัวไปข้างหน้าและสันติสุขซึ่งมาจากพระองค์เจ้าครอบครองใจเราเป็นสันติสุขที่พระเจ้าบอกว่าเราให้แก่เจ้าไม่เหมือนโลกนี้เป็นสันติสุขที่พระเจ้าบอกว่าจงชื่นชมยินดีในพระองค์จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอให้กำลังใหม่ซึ่งมาจากพระองค์เจ้าดำรงอยู่ในเราให้ปัญญาทั้งสิ้นซึ่งมาจากเบื้องบนอยู่เหนือชีวิตของเราให้ถ้อยคำของพระองค์ได้เกิดผลในชีวิตของเราใหม่สดอยู่เสมอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องท่านใดที่ต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากเลิกประชุมนี้เจอข้างหน้าได้นะครับขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมร้องเพลงไปกันสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงอำนวยพรและสันติสุขอยู่เหนือท่ามกลางพี่น้องทุกท่านนะครับพระเจ้าอำนวยพรนะครับในทุกเช้าวันใหม่